ครไปที่การเมืองสหรัฐกันบ้างนะคะการประกาศถอนตัวจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงของโจไบเดนประธานาธิบดีแห่งสหรัฐนะคะเมื่อวันทที่ผ่านมาแน่นอนว่าส่งแรงกับเพื่อมาถึงการเมืองสหรัฐแน่นอนนะคะทั้งประชาชนทั้งนักวิเคราะห์นะคะมองประเด็นนี้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะจากคุณเยี่ยมยุทธสุดที่ฉายาผู้สื่อข่าวเอเอไทยส่งรายงานมาจากกรุงวอชิงตันค่ะเชิญเลยค่ะ เนื้อข่าวที่อยู่ด้านหลังของผมนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าของผู้ที่เข้ามาพำนักและผู้ที่เข้ามาทำงานหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2024ครับสืบเ,เนื่องจากการที่โจไบเดนผู้นำคนปัจจุบันประกาศไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับแถลงการในจดหมายและสื่อสังคมออนไลน์ X ส่วนตัวของประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อวันอาทิตย์ที่ประกาศยืนยันการตัดสินใจสละสิทธิ์การเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต เพื่อลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐในปลายปีนี้สร้างปฏิกิริยาและคำถามในหมู่ประชาชนและนักวิเคราะห์ถึงทิศทางของพรรคเดโมแครตนับจากนี้ที่เหลือเวลาเพียงไม่ถึง4เดือนก็จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ m ม d e ด l ลินมิ l สจากมหานครนิวยอร์กกล่าวว่าไม่แปลกใจที่ไบเดนสละสิทธิ์และหวังว่าพรรคเดโมแครตน่าจะมาถึงบทสรุปนี้ได้เร็วกว่านี้ เพื่อที่จะไม่ต้องเผชิญกับภาวะชุลมุนวุ่นวายในแบบที่กำลังเป็นอยู่ I, I think, uh, ด้านเจฟคิฟเฟอร์มองว่าไบเดนตัดสินใจได้ดีและกล่าวว่า <Yes. S 2> ผมโหวตให้ไบเดนและดูจากสภาพที่เป็นตอนนี้ <Yes. S 2> เขาเป็นผู้นำจากพรรคเดโมแครตที่ดีและทำงานได้ดีแต่ข้อเท็จริงก็คือ oh. เขาแก่เกินไป oh. การสละสิทธิ์ของไบเดนนำมาซึ่งคำถามว่า ใครจะขึ้นมาเป็นผู้แทนจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งโดยในปัจจุบันความสนใจตกไปอยู่ที่คามาลาแฮริสรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันและคู่หูของไบเดนในการลงเลือกตั้งครั้งนี้ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากไบเดนและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนภายในพรรคเดโมแครตหลายคนอย่างไรก็ตามในทัศนะของแกรี่ชมิด ผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มวิจัยนโยบายสถาบัน American Enterprise Institute มองว่าความท้าทายของพรรคเดโมแครตไม่ได้จบลงที่ไบเดนตัดสินใจไม่ไปต่อแต่กลับอยู่ที่สนามแข่งขันทางการเมืองในการเลือกตั้งจริงช m มิตกล่าวว่า คำถามที่แท้จริงก็คือคามาลาแฮริสที่เป็นเดโมแครตสายเสรีนิยมจากแคลิฟอร์เนียจะมีพละกกำลังทางการเลือกตั้งในพื้นที่อย่างรัฐมิชิแกนเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินหรือไม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เดโมแครตต้องเอาชนะเพื่อรักษาตำแหน่งประธานาธิบดีด้านดักลาสแมคเคปจากรัฐฟลอริดากล่าวกับวิวเอทยขณะเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันผมคิดว made the best decision um, that's going to help The election coming up, especially for the Democrats especially coming is for up เขามองว่าการตัดสินใจของไบเดนนั้นถูกต้องแล้วหากประเมินจากความชาราของเขาและมองว่ายังต้องดูกันต่อไปว่าใครจะมาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต <Obama. S 2> และถึงแม้คามาลาแฮร์ริสจะเป็นตัวเต็งแต่ส่วนตัวเขามองว่ามิเชลโอบามาน่าจะมีความเหมาะสมกว่าในแง่ที่มีประสบการณ์ในทำเนียบขาวมา8ปีในฐานะสตรีหมายเลขหนึ่งของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามา อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่มีรายงานหรือข้อบ่งชี้ใดๆจากทางตัวของมิเชลในเรื่องของการเป็นตัวแทนคนใหม่ของพรรคเดโมแครตครับการตัดสินใจของไบเดนก็เป็นตัวแปรที่สำคัญที่น่าจับตามองต่อไปครับว่าจะส่งผลกระทบต่อโฉมหน้าของการเลือกตั้งในปีนี้อย่างไรและที่สำคัญไปกว่านั้นสหรัฐและโลกจะเดินไปในทิศทางใดภายใต้การนำของผู้นำคนใหม่หลังการเลือกตั้ง ที่จะบัญชาการมาจากธรรมเนียบแห่งนี้ครับเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาวิวเอภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ